สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านเช้าตรู่วันนี้พระวจนะที่ทรงพลานุภาพที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนหนึ่งที่หัวใจแตกสลายขณะเดียวกันได้พบความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าในขณะที่ชีวิตของเราได้ดำเนินอยู่บนโลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยความบาปโลกที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาในครั้งที่สองเพื่อพิพากษาและชำระล้างบาปให้หมดไปและจะมีนครบริสุทธิ์ใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างเกิดขึ้นใหม่พี่น้องคะขณะที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่บนโลกใบนี้ก็ขอให้ติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเป็นทางเดียวที่จะนำให้ชีวิตของเราปลอดภัยเป็นทางแห่งความรอดที่จริงแท้และแน่นอนและไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองคนรวยคนจนคนทุกข์เข็นใจไม่ว่าคนชาติใดๆก็สามารถที่จะเข้านครบริสุทธิ์ใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการชำระบาปและอภัยโทษบาปจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราสารภาพบาปในชีวิตของเราทั้งหมดชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าขอบคุณพระองค์หญิงคนหนึ่งได้พบความทุกข์ทรมานใจหัวใจแตกสลายขณะเดียวกันที่เธอได้พบพระเจ้าเธอได้แสวงหาพระองค์สุดจิตสุดใจเธอได้ใฝ่หาด้วยการอธิษฐานด้วยการอ่านพระคัมภีร์ด้วยการนมัสการด้วยการเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเธอได้พบพระคุณของพระเจ้าความรักและความเอาใจใส่ความเอ็นดูที่มาจากพระองค์อย่างมากมายในขณะที่เธอดำเนินชีวิตไปกับพระองค์นั้นชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะเดินอยู่ที่ใดก็ตามที่จะรู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระเจ้าก็จะเผชิญปัญหาต่างๆนานาแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อได้มาพบพระองค์ก็เผชิญแต่ปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้เป็นทางตันเหมือนแต่ก่อนแล้วในขณะที่หัวใจนั้นแตกสลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเราจะเห็นถึงพระคุณและความรักความเมตตาการให้โอกาสการให้อภัยของพระองค์เข้ามาทดแทนในชีวิตของเราสูงสุดในเวลานั้นจึงทำให้เรามีกำลังมีความหวังและมีความรักที่เพิ่มพูนที่เรียนรู้ได้จากพระองค์โดยตรงน้ำตาที่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจต่างๆนั้นมีคุณค่าทุกหยาดหยดในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยละเลยพระองค์ไม่เคยทิ้งขว้างพระองค์ทรงเช็ดน้ำตาให้กับเธอทุกหยดพระองค์ได้เล้าโลมจิตใจของเธอที่ฟกช้ำเยียวยาและรักษาให้หายด้วยความรักอันอบอุ่นของพระองค์ที่มีต่อเธอและทุกคนที่เจ็บปวดและเรียกร้องหาพระองค์พระองค์จะเข้ามาและโอบกอดทุกคนไว้ที่เปิดหัวใจและร้องเรียกพระนามของพระองค์พระนามที่มีฤทธิ์อำนาจพระนามที่เต็มไปด้วยพระคุณความรักพระนามที่พระบิดาได้ส่งมาให้เราพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และทรงพลานุภาพพระนามที่เต็มไปด้วยความเมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดนั่นคือพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในความรักอันมั่นคงของพระองค์ความรักที่เสียสละความรักที่ไม่คุ้ยเคียความผิดความรักบริสุทธิ์ความรักที่ให้อภัยทั้งหมดความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆและเป็นความรักที่ดำรงอยู่เป็นนิจตลอดไปขอบคุณพระเจ้าในขณะที่หัวใจของเธอแตกสลายเธอได้คุกเข่าและอธิษฐานร้องไห้กับพระองค์ขอพระองค์อภัยให้กับทุกคน
และอภัยให้กับเธอถ้ามีสิ่งใดที่ผิดต่อกันเธอขอให้พระองค์เยียวยาจิตใจที่ฟกช้ำทั้งหมดให้เธอมีกำลังขึ้นและทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีในเวลาแห่งความเจ็บปวดนั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ดูใจของเธอว่าเธอนั้นยังคงรักพระองค์ในขณะที่ไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใกล้เธอหรือเห็นใจเธอทุกคนนั้นรังเกียจและเข้าใจเธอผิดแต่ขอบคุณพระเจ้าเธอยังคงรักพระองค์สุดจิตสุดใจและมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะเธอได้เห็นสิ่งที่ขาดไปในชีวิตของเธอทั้งหมดนั้นพระองค์ได้เติมให้เต็มร้นด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ก็เพียงพอในชีวิตของเธอด้วยความเข้าใจที่เหมือนจะไม่มีใครเข้าใจเธอแต่พระองค์ทรงเข้าใจเธอทุกสิ่งอย่างก็เพียงพอในชีวิตของเธอแล้วทำให้เธอมีกำลังและไม่ย่อท้ออีกต่อไปและมีความรักในพระองค์มากยิ่งขึ้นและทุ่มเทหัวใจของเธอทั้งหมดให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ผู้ใดที่ถูกทอดทิ้งถูกเมินเฉยถูกข่มเหงและไม่พบความรักในมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นในยามที่ท่านท้อแท้และสิ้นหวังเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเถอะค่ะท่านจะไม่ผิดหวังเลยในเวลานี้เธอผู้มีหัวใจที่แตกสลายมาก่อนบัดนี้พระเจ้าได้นำเธอทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีเธอมีกำลังมีสันติสุขในพระเยซูคริสต์เจ้าเธอได้นำข่าวดีและพระวจนะของพระเจ้านั้นไปถึงคนอีกมากมายที่เคยเป็นอย่างเธอได้ให้เขามีความหวังและความรอดและได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์และได้ให้คนหนุนจิตชูใจคนเหล่านั้นได้มีโอกาสรักพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าปรนิบัติพระเจ้าและได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่ได้ทรงบัญชาไว้คือนำข่าวดีของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข่าวแห่งพระคุณความรักและความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไปถึงคนอีกมากมายในเวลานี้หัวใจที่ฟกช้ำของเธอนั้นได้กลับคืนสู่สภาพที่ดีและดียิ่งกว่าเดิมเข้มแข็งและอดทนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เธอปรารถนาที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือได้ประกาศสุดปลายแผ่นดินโลกและได้มีโอกาสกลับมานมัสการพระเจ้าในบ้านเดิมที่เธอและครอบครัวได้บัพติศมาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอได้กลับมานมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและลูกๆของเธอก็กำลังทยอยกลับมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเช่นกันและขอบคุณพระเจ้าในขณะที่เธอปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์แผ่นดินสวรรค์แห่งการกลับใจใหม่หันจากบาปนั้นให้กับชาวโลกได้รู้เพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไปทางสื่อมีเดียและไปสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าได้ตรัสกับเธอว่าเจ้ารู้ไหมในสิ่งที่เจ้าทำนั้นเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมีหลังคาเป็นท้องฟ้าและข้างฟ้าเป็นสุดปลายแผ่นดินโลกฮาเลลูยาเธอได้มีความตั้งใจที่จะประกาศสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าก็ได้ทรงกระทำให้สำเร็จเมื่อพระองค์ตั้งต้นการดีพระองค์ก็จะกระทำให้สำเร็จและสิ่งที่ใจของเธอปรารถนานั้นก็อยากที่จะช่วยฝ่ายร่างกายของมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าก็ได้ช่วยให้เธอสมปรารถนาและได้มีคลังทรัพย์ของพระองค์เพื่อที่จะแจกจ่ายไปให้กับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่เจ็บป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งคนแก่ชาวอิสราเอลที่ยากไร้แม้แต่เรื่อง
อาหารของสัตว์พระเจ้าให้มีโอกาสดูแลและทำในสิ่งดีเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์บัดนี้ครอบครัวของเธอมีความสุขมีสันติสุขที่มาจากพระองค์และเธอเชื่อว่าความรอดและพระคุณและความรักจะเทลงมาในชีวิตของครอบครัวของเธอทั้งหมดให้ได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ผู้ใดก็ตามที่เชื่อและวางใจและพึ่งพาในพระองค์จะไม่อับอายและจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำถึงฤดูแล้งใบของมันก็ไม่เหี่ยวเฉาและมันยังคงเกิดดอกออกผลขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์คร่ำครวญจนอ่อนล้าข้าพระองค์ร่ำไห้ตลอดทั้งคืนจนน้ำตาท่วมที่นอนและหมอนของข้าพระองค์ชุ่มด้วยน้ำตาดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองไปเพราะความทุกโศกช้ำไปเพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์เปรมปรีให้พวกเขาร้องเพลงรื่นเริงยินดีอยู่เสมอขอทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาเพื่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ทีเดียวพระองค์จะทรงอวยพรคนชอบธรรมความโปรดปรานของพระองค์เป็นดั่งโลกโอบล้อมพวกเขาไว้Thank you.